สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับบ้านวัสดุดีๆนะครับจะมานำเสนอขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกนะครับของบ้านวัสดุดีๆเพื่อจะเป็นทำเพื่อจะสมัครเพื่อทำการซื้อขายนะครับซึ่ง EP นี้จะเป็น EP ที่1นะครับซึ่งเราจะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้เข้าใจและเข้าถึงการเป็นสมาชิกเพื่อสั่งซื้อสินค้าของบ้านวัสดุดีๆนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็คือขั้นตอนแรกก็คือพิมพ์ไปที่เว็บไซต์เลยนะครับ .com นะครับพอเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีหน้าตาอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งมีสินค้าลงแล้วบางส่วนนะครับแล้วก็จะมีพวกแบรนเนอร์ของบริษัทที่เอาสินค้ามาขายกับเว็บไซต์เรานะครับแล้วก็หน้าเว็บไซต์เราตอนนี้ก็จะมีหมวดหมู่อยู่ด้วยกันอยู่5หมวดหมู่นะครับซึ่งหมวดหมู่ที่เราจะนำเสนอวันนี้ก็คือหมวดหมู่นี้นะฮะการสมัครสมาชิกแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับซึ่งการสมัครสมาชิกแล้วก็เข้าสู่ระบบจะมีด้วยกันอยู่2รูปแบบนะครับซึ่งเรารูปแบบที่1ก็คือจะสมัครตรงนี้นะครับแล้วก็รูปแบบที่2ก็สมัครตรงบริเวณที่สินค้าที่เราต้องการสมมุติว่าเราเลือกสินค้าชิ้นนี้ไปปุ๊บนะฮะมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะการสมัครเหมือนกันถ้าเรายังไม่ได้ล็อกอินเข้าไปนะมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการสมัครกันนะครับก็คือเราลองเข้าตรงนี้ดูนะครับก็สมมุติเราเลือกสินค้าชิ้นนี้แล้วเราอยากได้ใช่ไหมครับก็เราก็คลิกมันก็จะเข้ามาสู่หน้าของนี้นะฮะหน้าของตรงนี้ซึ่งมันก็เหมือนกันกับตัวนี้นะครับก็จะเข้ามาเหมือนกันก็คือหน้าตานี้เหมือนกันแล้วเราก็คลิกตรงนี้สมัครสมาชิกนะครับนี่นะฮะเราก็กรอกชื่อที่อยู่นะครับแล้วก็เบอร์โทรแล้วก็อีเมลสำคัญแล้วนะครับตรงนี้ต้องสมัครให้ถูกต้องและตรงตามที่อยู่จัดส่งนะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่สำหรับเก็บข้อมูลในการจัดส่งสินค้าด้วยนะครับสมมติเราสมัครนะครับเราจะสมัครไม่เป็นชื่อสมมตินะครับสมัครคลิกสมัครนะครับก็จะเข้ามาอยู่ที่หลังบ้านนะครับก็จะมีเข้าพอเข้ามาปุ๊บหลังบ้านของเราก็ของลูกค้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งนี่นะมันจะมีอยู่1 2 3 4 5 6 7นะครับก็คือมีการออกระบบเปลี่ยนรหัสอะไรพวกนี้ก็หลังบ้านแล้วก็นี่นะครับเป็น EP ที่2ที่เราจะนำเสนอกันอีกทีนึงก็คือการลงขายประกาศขายสินค้านะครับเป็นที่ลูกค้าท่านใดที่สนใจก็เดี๋ยวมาดู EP ที่2นะครับซึ่งหลังบ้านของลูกค้าจะมีนี่นะครับการหมวดหมู่ของมันก็คือการสั่งซื้อสินค้าซึ่งมันจะมีออเดอร์ที่เราสั่งซื้อไว้ซึ่งเราจะสามารถจะมาเช็คออเดอร์ได้ว่าสินค้าเราเอาอยู่ขั้นตอนไหนแล้วนะครับแต่ของเราอ่ะดาต้าเบสเราจะจัดส่งไปทางอีเมลแล้วก็ SMS อยู่แล้วไม่ลูกค้าไม่ต้องห่วงซึ่งไม่ต้องมาคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคพอเราสมัครเสร็จแล้วนะครับเรามาเข้ามาที่หน้าพอเราเข้ามาเสร็จนะครับก็จะเข้ามาสู่ที่เลือกซื้อสินค้านะสมมติว่าเราอยากได้สินค้าหนึ่งนะครับก็เราก็คลิกไปที่สินค้าที่เราต้องการอย่างเช่น Classic Clean นะครับก็ทำการคลิกไปที่ Classic Clean นะฮะเห็นไหมหน้าตาตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็จะเป็นการสั่งสินค้าจากที่ว่าจะต้องเข้าสู่ระบบไปกับแล้วก็การสมัครสมาชิกก็จะเปลี่ยนเป็นซื้อเลยหยิบใส่ตะกร้านะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีประมาณว่าให้เราอ่ะเลือกสั่งซื้อด้วยอีก2ระบบนะครับก็คือสั่งซื้อด่วนนะครับก็คือสั่งซื้อผ่าน LINE ก็สามารถจะคลิกที่ LINE นะครับมันก็จะเด้งไปที่ QR code ให้เราสแกนนะครับว่าให้ไปสู่ที่ LINE แอดนะครับก็สั่งซื้อผ่าน LINE แอดได้เลยเจ้าหน้าที่แอดมินก็สามารถจะตอบแล้วก็รับข้อมูลตรงนั้นได้นะครับแต่จะให้สะดวกก็สมัครตรงนี้ไอ้ซื้อตรงนี้จะดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะมีดาต้าเบสที่เก็บจัดเก็บข้อมูลได้ดีกว่านะครับแล้วก็จะสามารถจะสั่งซื้อได้อีกวิธีนึงก็คือโทรติดต่อสอบถามกับ
เจ้าหน้าที่นะครับก็จะมีเบอร์โทรขึ้นก็สามารถจะคลิกตรงนี้เพื่อโทรสอบถามได้นะครับโอเคแล้วก็อ่ะโอเคเรามาสู่ขั้นตอนการสั่งซื้อนะสั่งซื้อสมมุติเราอยากได้สินค้าตัวนี้2ชิ้นนะครับแล้วก็คลิกกรอกไปเลยว่าอยากได้ประมาณ2ชิ้นคลิกไปปุ๊บเราจะทําการสั่งซื้อเลยหรือว่าจะหยิบใส่ตะกร้าสมมุติว่าเราวิธีนี้ก็คือจะหยิบใส่ตะกร้าคือจะเป็นการสั่งซื้อสินค้าตัวอื่นเพิ่มอีกแต่ถ้าเราจะสั่งซื้อเลยก็คือคลิกซื้อเลยนะครับพอคลิกซื้อเลยปุ๊บมันก็จะมีข้อมูลให้ตรงนี้นะครับว่าเราสั่งซื้อไปกี่ชิ้นจะสั่งซื้อกี่ชิ้นเป็นเงินจํานวนเท่าไหร่หรือว่าเราจะยกเลิกสินค้าก็สามารถจะคลิกลบข้อมูลตรงนี้ได้นะครับซึ่งพอเข้ามาสู่หน้านี้ปุ๊บมันจะมีข้อมูลเห็นไหมข้อมูลการจัดส่งนะครับข้อมูลการจัดส่งจะขึ้นประมาณนี้เลยซึ่งเนี่ยที่ผมบอกไปก่อนหน้านั้นคือมันสําคัญมากในการจัดในการกรอกข้อมูลตรงนี้เพราะว่าเราจะจัดส่งตามที่อยู่นี้ให้นะครับตามนี้เลยนะครับหรือว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ก็สามารถจะโทรสอบโทรไปแจ้งกับทางแอดมินแล้วก็ทางหรือว่าไปที่ไลน์แอดได้นะครับสามารถจะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ได้นะครับโอเคสมมุติว่าขึ้นตรงนี้แล้วเราต้องทําการยืนยันนะครับยืนยันในการจัดส่งซึ่งพอกดคลิกยืนยันปุ๊บจะมีการสั่งซื้อแบบ2ระบบคือสั่งซื้อแบบสั่งซื้อเลยนะครับก็คือโอนเงินไปเลยหรือว่าขอใบเสนอราคาซึ่งเว็บไซต์เรามีการมี2รูปแบบก็เพราะว่าบางรายการจะเป็นรายการที่จะต้องมีการเช็คสต็อกสินค้าที่มีอยู่ก่อนนะครับซึ่งประเภทนั้นก็คือเป็นประเภทที่ใหญ่หรือว่าเป็นชิ้นใหญ่ๆแล้วก็หรือว่าลูกค้าจะต้องให้เราบอกจํานวนพื้นที่เพื่อเราจะคํานวณได้ว่าจะต้องใช้พื้นจะต้องใช้วัสดุทั้งหมดเท่าไหร่ในการสั่งสินค้าชิ้นนี้ก็สามารถคลิกใบขอเสนอราคาได้ก็คือเราทําการคลิกเมื่อกี้เปลี่ยนรายการตรงนี้ก็เป็นรายการคลิกแค่หนึ่งก็พอนะฮะซึ่งตรงนี้เราก็จะขอใบเสนอราคาหรือว่ามีจํานวนที่แน่นอนแล้วว่าอยากใช้จํานวนเท่าไหร่ก็สามารถจะคลิกได้เลยเหมือนกันเพื่อเราจะทําการเอาจํานวนที่ลูกค้าแจ้งมาเนี่ยเพื่อทําการส่งไปที่ทางเวนเดอร์เพื่อทําการเช็คว่าของชิ้นนั้นมีจํานวนเพียงพอไหมนะฮะโอเคก็จะประมาณนี้ในการขอใบเสนอราคาซึ่งจะมีส่วนสําคัญในการสั่งซื้อนะครับการสั่งซื้อสินค้าก็จะมีสั่งซื้อตรงนี้นะฮะก็จะมีวิธีการชําระเงินอยู่ด้วยกันอยู่4รูปแบบคือ1ก็คือโอนเงินตามเลขที่บัญชีนี้เลยนะครับ2โอนเงินผ่านนี่นะฮะ QR code ตรงนี้ง่ายนะครับหรือสั่งซื้อผ่าน LINE ก็ตรงนี้ก็จะสั่งซื้อผ่าน LINE ได้อยู่นะครับก็เราก็เอาข้อมูลตรงนี้ไปส่งไปที่ LINE แอดนะครับหรือจะโทรติดต่อสอบถามก่อนนะครับก็จะมีตรงนี้แต่ถ้าจะให้ง่ายก็นี่ครับ2ตัวนี้เลยนะครับก็ตัวนี้ง่ายสุดก็สแกน QR code แล้วก็สั่งซื้อเลยปุ๊บก็สั่งซื้อนะครับสินค้าก็จะส่งไปที่ข้อมูลไปให้แอดมินเราเพื่อทําการสั่งซื้อนะครับซึ่งการสั่งซื้อของสินค้าของลูกค้าก็จะมีขึ้นมาตรงนี้เมื่อกี้เราพอดีผมทําคลิปไปก่อนหน้านี้อันนึงก็คือนี่ครับมันจะขึ้นอยู่ที่ว่ายังไม่ได้ชําระสินค้ายังไม่ได้ชําระเงินนะครับก็เราก็สามารถจะคลิกไปตรงนี้นะครับดูรายละเอียดเพื่อทําการเช็คสถานะของเรานะของเราก็นี่นะครับยังไม่ได้ชําระเงินพอเราทําการชําระเงินเสร็จเราก็ส่งสลิปหรือว่าข้อมูลรูปภาพอะไรพวกนี้ที่เป็นเกี่ยวกับการยืนยันว่าเราโอนเงินแล้วให้กับทางแอดมินแล้วก็ส่งหลักฐานตรงนี้เข้าไปนะครับในที่อยู่การจัดส่งพอได้รับข้อมูลการชําระเงินเป็นขั้นเป็นตอนแล้วพอถึงขั้นตอนการชําระเงินเสร็จแล้วเราก็จะมีขั้นตอนของทางแอดมินที่จะตรวจสอบแล้วก็แจ้งสถานะให้กับลูกค้าเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนกันก็คือการตัดเตรียมสินค้าการจัดได้เตรียมส่งสินค้าแล้วนะหรือว่าส่งแล้วก็จะมีข้อมูลตรงนี้ส่งไปทางอีเมลแล้วก็ SMS ให้กับลูกค้าอีกทีหนึ่งตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับในการสั่งสินค้าของเรานะครับง่ายๆไม่มีอะไรยุ่งยากไม่มีอะไรสลับซับซ้อนมากมายนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถจะสั่งซื้อสินค้ากับทางเว็บไซต์เราได้เลยนะครับซึ่งสําหรับคลิปต่อไปที่เราจะทําก็คือจะเป็นคลิปการลงประกาศขายสินค้าตรงนี้นะครับก็จะเป็น EP ที่2เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใน
การลงประกาศขายสินค้ากันอีกทีใน EP ที่2นะครับสำหรับวันนี้บ้านวัสดุดีๆก็ฝากคลิปในการสมัครซื้อสินค้าของบ้านวัสดุดีๆไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม